รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu New X สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนเย้เย้ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้ค่ะขอต้อนรับนะคะพี่ชมพู่ทันสิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพิธีกรหญิงอารมณ์ดีพี่ชมพู่ทันสิตาปัจจุบันขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองที่เก่งเอาอยู่ทุกเรื่องวันนี้เธอจะมาเปิดอกมนุษย์แม่ยุคใหม่ต้องครบเครื่องแค่ไหนถึงจะดูแลครอบครัวได้ค่ะพี่ชมพู่นี่คือคุณแม่ลูกสองแล้วนะคะคุณขาใช่เพิ่งคลอดไปเลยมันมาเพิ่งคลอดก็จะมีหลากหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องทำนะก็มีความสุขมากๆมันแลกมาด้วยความสุขเหลือเกินน่ะต้องบอกอย่างนี้นะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่กำลังเหนื่อยและเป็นเป้าหมายมากๆเลยก็คือเรื่องของการทำบ้านอุ๊ยจริงเหรอบ้านใหม่ใกล้เสร็จแล้วรู้ไหมว่าวันนี้คาเฟ่ที่กำลังจะพาพี่ผู้ไปเนี่ยนะเป็นคาเฟ่ที่เขาเอาบ้านที่อายุกว่า30ปีแล้วไปรีโนเวทแล้วทำเป็นคาเฟ่ที่แบบเป็นฟิลยุโรปไปเลยพี่โอ้เลิศมากใช่จิ๊บขับรถคล่องดีจังเลยเนาะอ๋อนี่มีเทคนิคมีทริคดีๆนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนจากสาวที่โดนว่าเนี่ยกลายเป็นเซียนรถไปเลยจ้ะ yeah! ข้อแรกเลยค่ะร่างกายต้องพร้อมขับรถใช้สายตาในการมองถนนให้ทั่วถึงและมีสติอยู่เสมอ 2. ให้สัญญาณรถก่อนเลี้ยวทุกครั้งเป็นการขอทางเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ 3. ต้องกล้าและมั่นใจใครที่ลังเลอาจจะทำให้การขับรถเนี่ยยึกยักและเกิดอุบัติเหตุได้ข้อ 4. ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ขับรถช้าให้อยู่เลนกลางหรือว่าเลนซ้ายเพื่อความปลอดภัยของคุณและรถนั่นเองค่ะวิธีการไปมาเมซงคาเฟ่ค่ะให้ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าไปยังพุทธมณฑลสาย2เมื่อเข้าเส้นพุทธมณฑลสาย2ให้ไปยูเทิร์นตรงโรงพยาบาลสัตว์มิตรสัมพันธ์จากนั้นชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวเข้าซอย82ตรงไปสุดทางก็จะเจอมาเมซงคาเฟ่แล้วค่ะทุกคนมาแล้วจ้าเพรมที่บอกเอาไว้ว่าจะมาคาเฟ่สุดหรูสไตล์ยุโรปเห็นวิวข้างหลังไหมล่ะนิวก็อยู่ชองเซลิเซ่นะคะก็ต้องขอต้อนรับเลยนะคะกับคุณกิ๊กนะคะพิมพ์ณภัทรนะคะผู้จัดการร้านมาเมซงคาเฟ่นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิ๊กคุณกิ๊กคือได้ข่าวว่าคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยคือสร้างมาจากบ้านเก่าที่มีอายุกว่า30ปีแล้วถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็น10ปีแล้วเอามารีโนเวทเป็นคาเฟ่เหรอคะใช่ค่ะด้วยเดิมทีก็คือเจ้าของร้านนะคะทำงานด้านออกแบบอยู่แล้วค่ะก็แล้วก็พี่เขาชอบไปนั่งทานคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนำบ้านที่ปล่อยทิ้งร้างมา30ปีอะค่ะนำมารีโนเวทใหม่ชื่อร้านค่ะมาเมซงคาเฟ่เป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะคือมาเมซงแปลว่าบ้านนะคะก็เสมือนกับมานั่งเล่นทานอาหารบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเลยว่าร้านเพิ่งเปิดได้ไม่นานใช่มั้ยคะใช่ค่ะคนมาเช็คอินเยอะมากใช่ค่ะทำไมกระแสตอบรับดีขนาดนี้คะก็เราจะเน้นออนไลน์ค่ะแล้วก็คือจ้างเน็ตไอดอลเนี่ยค่ะมารีวิวเลยค่ะแล้วก็ได้ผลตอบรับดีมากๆเลยค่ะเปิดได้ 2-3 เดือนเนี่ยคนก็จะเยอะมากจนต้องสร้างห้องเรือนกระจกด้านนี้ค่ะเพิ่มเติมเพื่อรองรับลูกค้านะคะต้องบอกว่าการออกแบบก็เป็นสไตล์แบบยุโรปและคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยจัดจ้านด้วยใช่ค่ะยังไงคะคือเราจะจัดเป็นตามฤดูอะค่ะคือตอนนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิอะค่ะก็จะมีหน้าสวนแอปเปิลต้นพีชนะคะค่ะแล้วปลายปีก็จะเป็นช่วงคริสต์มาสค่ะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามซีซันอุ๊ยเก๋อะซึ่งเรามาทั้งทีจะมาให้ยืนเช็คอินอย่างนี้มันไม่เก๋คนคุณกิ๊กค่ะค่ะมุมไหนเด็ดมุมไหนถ่ายรูปแล้วแบบเฮ้ยดูโกอินเตอร์มากๆเลยรบกวนพาไปเลยได้มั้ยคะได้เลยนี่ไงตัวหนังสือเป็นตัวอะไรนั่งอยู่ตรงนี้นึกว่าเป็นตัวเอ็มจริงๆนะค่ะอย่าลืมเช
ช็คอินร้านให้ด้วยนะคะตอนช่วงโควิดอะค่ะลูกค้าหายไปเยอะเลยค่ะอ๋อเหรอแล้วร้านปรับตัวยังไงอะคะเพื่อให้แบบกิจการไปต่อได้ช่วงนั้นค่ะก็จะทำโปรโมชั่นนะคะแล้วก็มีdelivery นะคะแล้วก็ตั้งเป้ายอดขายอะค่ะวันธรรมดานะคะ 7-8,000 เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ 30,000 ค่ะโอ้มีตั้งเป้ามีตั้งเป้าแล้วก็คือต้องทำให้ได้ใช่ค่ะมีแผนจะขยายกิจการต่อเนื่องไหมคะมีแน่นอนค่ะก็จะเป็นในคฤหาสน์นะคะที่ปล่อยทิ้งร้างไว้อ่ะค่ะก็จะมารีโนเวทใหม่ค่ะก็คือจะรับมีรับจัดงานอีเวนต์นะคะแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะว้าวสถานที่แล้วนะถ่าย MV ถ่ายโฆษณาจัดงานเนี่ยเลิศเลยเนาะคืองานแต่งมาตรงนี้นี่คือได้เลยบรรยากาศแบบฟิลแบบฟิลยุโรปโรแมนติกอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะใครที่มาที่คาเฟ่นะคะมาเมซงคาเฟ่แห่งนี้คุณมาถึงปุ๊บเนี่ยคุณแจ้งได้เลยว่าคุณเนี่ยมาจากรายการวันเดียวเที่ยวได้นะคะรับส่วนลดไปเลย 10% คือเรียกได้ว่าตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีค่ะธันวาปี2564ใช่ค่ะขอขอบคุณคุณกิ๊กมากๆนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปคุยกับพี่สาวหนูดีกว่าว่ามีเคล็ดลับยังไงกับการเป็นคุณแม่สมัยใหม่ที่เฟียสปังขนาดนี้นะคะมาร้านมาเมซองคาเฟ่วันนี้นะคะต้องบอกว่าประทับใจในการออกแบบมากๆนึกว่ามาอยู่ยุโรปการรีโนเวทบ้านเก่าเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆและเขายังมีแนวคิดต่อยอดในอนาคตด้วยนะคะต้องติดตามนะจ๊ะรวมไปถึงต้องดูซิว่าคุณแม่ลูก2ต้องครบเครื่องขนาดไหนฝากด้วยนะคะสำหรับเทปนี้ค่ะอย่าพลาดนะวันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้ทุกคนถึงเวลามาอัปเดตชีวิตของพี่ผู้หน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นี่คือลูกคนที่2แล้วถูกต้องเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนที่เลี้ยงยากคือคนแรกจริงปะเลี้ยงยากคือคนแรกจริงเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เราก็จะเงอะๆงะๆกินนมเอาเข้าเต้ายังไงจังหวะปั๊มนมต้องปั๊มถี่ขนาดไหนลูกไม่เลอะทำยังไงมันจะงงเพราะว่าเป็นคนแรกแต่พอคนที่2ชิลชิลเลยเหรอคนนี้เพราะเราจะรู้ทุกซอกทุกมุมรู้แล้วสบายแล้วก็พยายามแบบว่าไม่เอาทุกอย่างมาแบกกับตัวจิ๊บเรามาเข้าสู่ช่วงนี้ดีกว่าช่วงจริงหรือไม่จริงค่ะนี่จะมาเปิดหัวอกคุณแม่ค่ะมนุษย์แม่ยุคใหม่เนี่ยต้องครบเครื่องเรื่องอะไรบ้างถึงจะเอาอยู่ทุกเรื่องเดี๋ยวจะตอบให้เนี่ยถ้าจริงบอกจริงไม่จริงบอกไม่จริงถ้าเกิดไม่แน่ใจอย่าตอบครึ่งเดียวโอเคพี่ผู้คะมนุษย์แม่ยุคใหม่ต้องยืนหนึ่งเรื่องปั๊มเงินเลี้ยงครอบครัวได้จริงหรือไม่จริงจริง yeah. แต่ไหนแต่ไรเราเป็นคนหาเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่เด็กๆจิ๊บเราจะรู้สึกว่าเราอะเหมือนมีศักดิ์ศรีในตัวเองอะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้แล้วเป็นคนที่เห็นเงินแล้วมีความสุข oh. ได้แบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนบ้าง uh-huh. ได้แบ่งเงินไปทำอย่างอื่นบ้างได้ให้มันแบบดูแล้วอนาคตมันงอกเงยอะเรามีความสุขเพราะว่าเราแผนอนาคตไว้อยู่แล้วว่าเราอ่ะไม่อยากเป็นคนแก่ที่ลำบากเราก็เลยบ้างานบ้าเงินและสามารถจ้างได้คนไหนไม่สบายบอกได้เลยจิตสบายดีตลอดเวลาเราก็ไม่ใช่เล่นหรอกเรื่องเงินเราก็ไม่ธรรมดามาคำถามข้อต่อไปค่ะพี่ชมพู่คะเรื่องตัวเลขในบัญชีแม่จัดการเป๊ะไม่เคยเสียประวัติเรื่องเงินจริงหรือไม่จริงคะถ้าปัจจุบันอะจริงจริงแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมีเป๋บ้างจริงเหรอเข้าวงการใหม่ๆอะมันไม่มีตังค์ไงจิ๊บจนมาก่อนอะแล้วพอเข้าวงการมาได้เงินหุ้ยทำอะไรดีเห็นเขาเล่นแชร์เล่นเล่นก็ไม่เป็นหมุนเงินไม่ทันเคยผิดพลาดระบบการเงินมาก่อนทุกวันนี้นะถึงขั้นมีสมุดเขียนรายรับรายจ่ายอุ้ยเดือนนี้ได้นี่มาเท่านี้เดี๋ยวจะมีรายการนี้ได้เงินมาเท่าไหร่แล้วเงินที่เอามาเนี่ยต้องแบ่งไปทำอะไรบ้างซื้ออะไรซื้ออะไรฉันเป็นแบบฉันเป็นแบบนี้แล้วดีงกไปเลยอ่ะดีแล้วด้วยความที่มีลูกใช่ถ้าไม่มีลูกคงไม่เปลี่ยนวิธีคิดอ๋อเหรอซึ่งดีดังนั้นทุกคนมีลูกกันซะค่ะว้ายรู้จักจัดการเรื่องการเงินรู้จักจัดการเรื่องการเงินกันซะพี่ชมพู่คะชอบทำงานท่ามกลางคำด่ายิ่งเจอแรงกดดันมากชมพู่ยิ่งฟินจริงหรือไม่จริงไม่จริงอันนี้คิดกับตัวเองนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราอะจะรู้สึกว่าโซเชียลอ่ะมันมีทั้งแง่บวกแง่ลบบางทีไปดูมากไปเสพมากอ่ะบางทีเราหน่อยเลือกอ่านเข้าไปดูสมมติอันนี้ติเพื่อก่อเอ้ยอันนี้ไม่ดีจริงๆเอามาแก้เลือกที่จะเสพเพื่อมาพัฒนาตัวเองเอาคำติมาพัฒนาแต่อะไรที่ไร้สาระเรามองข้ามอ่ะแบบนี้โอเคพี่ชมคะถือคติจ้างร้อยเล่นล้านทุกงานต้องปังโดนใจคุณผู้ชมจริงหรือไม่จริงคะจริงค่ะเมื่อกี้แค่เล่นติ๊กต็อกกันเป็นไงสนุกมากเหนื่อยมากก่อนเข้ารายการนะบอกเลย
ราไม่ใช่นางเอกอะจิ๊บเราไม่ใช่ไปยืนสวยๆหน้าแบ็คดรอปแล้วได้เงิน 200,000 ว้าวไม่ใช่งานเราได้ 5-60,000 แต่ต้องสวัสดีค่ะอ้าวขอเสียงทุกคนหน่อยค่ะจนจบงานเที่ยงคืนสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะห้ามดอกดอกปุ๊บลูกค้าติ๊กละงานหน้าไม่เอาดีกว่าก็เลยเรื่องเยอะเรื่องมากปุ๊บโอ๊ยไม่ตรงเวลาปุ๊บไม่เอาดีกว่าไม่ได้ดังนั้นเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ต้องใส่ร้อยตลอดเวลาพี่ชมพู่คะเป็นคุณแม่ลูกสองที่ตั้งเป้าว่าหน้าต้องสวยหุ่นต้องเสียจริงหรือไม่จริงจริงเออเมื่อกี้คุยกับพี่ผู้บอกว่าท้องลูกคนนี้ขึ้นมา20โลก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราจะต้องดูแลรูปร่างตัวเองเพื่ออะไรรู้ป่ะมันมีผลต่อเรื่องความสุขของเราด้วยแต่งตัวก็สนุกสามีมองก็เพลินนอกจากเรื่องหุ่นแล้วเนี่ยอีกอย่างที่ต้องดูแลจัดเต็มก็คือเรื่องผิวพรรณเพราะว่าเราต้องใช้หน้าตาใช้ผิวของเราในการออกทีวีอ่ะบางทีอ่ะเวลาคนเจอแล้วแบบทำไมแก่จังเลยคะทำไมไม่สวยมาในทีวีโมโหนะโมโหดังนั้นเราเคยมีเรื่องพวกนี้มาก่อนเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าไม่ได้ต่อให้เรามีลูกเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเดี๋ยวมาขยี้เรื่องนี้ด้วยว่าดูแลตัวเองยังไงให้เสียขนาดนี้โอ้แน่พี่ชมพู่คะมิติใหม่ยุคนี้เรื่องเลี้ยงลูกให้เป็นหน้าที่สามีแม่จะไม่ยุ่งจริงหรือไม่จริงคะบ้านชมพู่เหรอจริงเออพ่อเป็นคนนิสัยเหมือนผู้ชายความละเอียดอ่อนละมุนละม่อมดูลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่าสามีอ่ะสามีเห็นสักเต็มตัวอย่างนั้นนะบอกเลยนะละเอียดอ่อนหวานค่อยๆเขาจะค่อยๆจับลูกมันก็แบ่งๆกันถั่วเฉลี่ยเราก็ไม่ได้ให้เขา24ชั่วโมงก็ไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นเราก็ปั๊มนมแล้วก็ดูลูกบ้างอะไรอย่างงี้พี่ชมพู่คะบาลานซ์ความสุขคือเรื่องสำคัญรักคนอื่นได้แต่ต้องรักตัวเองให้เป็นจริงหรือไม่จริงคะจริงเมื่อก่อนนะเราใช้ชีวิตแบบไร้สาระกินเที่ยวดูทีวีเป็นวันๆเล่นเกมทั้งวันจนพอถึงวันนึงที่เรามีลูกมีเต้าเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกนาทีทุกเวลาของชมพู่ตอนนี้มีค่ามากออกจากบ้านตารางผู้มีตารางยันปลายปีรู้ว่าต้องทำอะไรระหว่างช่องว่างไปสปาได้ไปดูแลตัวเองไปเลเซอร์ได้ไปนวดได้ไปแบ่งเวลาให้ความสุขตัวเองไม่ใช่แบบฉันต้องให้สามีตลอดเวลาฉันต้องให้พ่อแม่ตลอดเวลาแบ่งให้นะแต่ให้ตัวเองด้วยเราจะได้มีเวลาผ่อนคลายและจะได้ไม่ทุกข์จะได้คุ้มค่ากับการใช้ชีวิตโอ้พี่ชมพู่คะอยากให้สามีหลงเรื่องงานแม่สีเรือนต้อง number one จริงหรือไม่จริงไม่จริงเอ้าก็บ้านฉันสลับกันน่ะอ้าอย่าบอกนะว่าสามีทำกับข้าวอย่างนี้หรอใช่ทำกับข้าวอยากกินอะไรอยากกินผัดซีอิ๊วไปตลาดไปซื้อมาแทนที่จะซื้อผัดซีอิ๊วมากล่องนึงใช่ไหมเขาไปซื้อเส้นซื้อผักซื้อหมูซื้อกระเทียมซื้อมาทำเพื่อทำให้เรากินอุ้ยอร่อยกว่าประหยัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนางเป็นโลกนั้นเราก็เลยมีความสุขกับการได้กินได้เห็นเขาทำแล้วเราก็แล้วเขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ทำพี่ชมพู่คะลูกเนี่ยเหมือนโซ่ทองคล้องใจที่เติมความสุขให้คนเป็นแม่ได้จริงหรือไม่จริงจริงสุดๆโลกเปลี่ยนไปเลยชีวิตมันมีความสุขแค่นี้เองอะไม่ต้องกินข้าวมื้อละหมื่นกินหมูกระทะด้วยกันอะตายายน้องชายเราลูกสามีโคตรมีความสุขเลยจิ๊บเอ้ยได้นั่งพูดคุยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วได้หัวเราะกันแม่จำได้ป่ะเมื่อก่อนหนูเป็นเด็กอย่างเงี้ยแม่เล่าให้ฟังเมื่อก่อนพ่อกับแม่จีบกันแบบนี้จำโคตรมีความสุขเลยแล้วลูกอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้ตายายมีรอยยิ้มตกเย็นเห็นละตาอุ้มแม่คดข้าวป้อนไปดูปลากันไปดูปลากันเรายืนมองแล้วแบบมันแค่นี้เนาะชีวิตของเราอ่ะถ้าถึงจุดนั้นแล้วคุณคิดได้แบบนี้นะเชื่อป่ะคุ้มแล้วที่ใช้ชีวิตอ่ะพี่ชมพู่คะบอกรักทางกายไม่ทันสมัยทุกวันนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยสารสัมพันธ์จริงหรือไม่จริงจริงก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกับลูกนะกับพ่อกับแม่เราก็เป็นเดี๋ยวนี้คิดถึงก็วิดีโอคอลแม่รักนะแล้วคิดถึงลูกเปล่าคิดถึงลูกลูกก็คิดถึงแม่นะอย่างเงี้ยสามีก็เป็นเช่นเดียวกันเลิศเออทุกวันนี้มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยมีมานานแล้วนะแล้วตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะคิดไว้ว่าอะไรรู้ป่ะทำเอาไว้เก็บพอร์ตของตัวเองแต่ไปมามันก็มีคนมาติดตามลูกเยอะขึ้นเราก็เลยพยายามทำคลิปเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับแบบทารากับวัยยุแล้วก็วิธีเลี้ยงแล้วก็ความเป็นครอบครัวคนก็จะชอบแบบนี้ก็เข้าไปดูได้ที่ชมพู official นะคะ chompu_official การที่เป็นมนุษย์แม่เนี่ยมันต้องมีเรื่องเสียสละอะไรบ้างไหมเยอะหรอเช่นเวลาเราก็ต้องแบ่งปันให้ลูกความเจ็บเจ็บในเรื่องอะไรผ่าข้อเจ็บแผลลูกกินนมความโทรมที่มันต้องเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าความเสียสละของเรามีความสุขแต่ในทางกับการเสียสละแล้วมีความสุขแล้วก็ต้องดูแลตัวเองให้มากด้วยเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์ตอนนี้หิวหรือยังหิวมากถ้าหิวแล้วเราไปกินของกินอร่อยๆในคาเฟ่กันดีกว่าทุกคนไปค่ะไปค่ะ
มานั่งอยู่ในโซนคาเฟ่แล้วนะคะของมาเป็นโซนคาเฟ่และทั้งหมดที่เห็นนี้นี่คือซิกเนเจอร์ใช่ไหมคะคุณกิ๊กคะใช่ค่ะก็จะมีหลากหลายเมนูเลยนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเพโต้แซลมอนตัวซอสเนี่ยค่ะก็คือจะปั่นด้วยหัวคาฝรั่งนะคะผสมกับถั่วแมคคาเดเมียค่ะน่าชิมมากต่อมามีอะไรคะอันนี้เป็นปูนิ่มผัดพริกแห้งค่ะค่ะที่พิเศษก็คือเราจะคัดไซส์นะคะปูนิ่มตัวใหญ่ค่ะค่ะแล้วก็ใช้พริกแดงจินดาคั่วค่ะโอ้แล้วเบอร์เกอร์นั่นคืออันเบอร์ล่อมมากเลยคือเป็นเบอร์เกอร์โฮมเมดค่ะกระไซส์ใหญ่ค่ะข้างในจะเป็นซอสเบอร์เกอร์ค่ะทำด้วยเห็ดแชมปิญองค่ะค่ะผัดกับเนยค่ะโอ้เห็ดไส้อะไรหมูไก่เนื้อไส้หมูค่ะหมูนี่อะไรคะเนี่ยก็เป็นสปาเกตตี้ซอสครีมไข่กุ้งค่ะเป็นแซลมอนลมควันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้คือนั้นแซนด์วิชแซลมอนค่ะแซนด์วิชแซลมอนนอกจากของคาวที่เด็ดแล้วของหวานคือเลิศมากอันนั้นเป็นเค้กเลมอนบลูเบอร์รี่ค่ะอันนี้ขายดีมากๆเลยนะคะชอบมากอันนี้ก็คือบอกว่าทุกคนต้องสั่งเหมือนกันใช่ค่ะเป็นวาฟเฟิลช็อกบานาน่าค่ะค่ะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบทานเลยค่ะแจกอุปกรณ์ชิมกันดีกว่านะปูนิ่มผัดพริกแห้งค่ะมีความเค็มเผ็ดมีความหอมของชีสแล้วก็หอมใบโหระพาอุ๊ยรสชาติกลมกล่อมปรุงกำลังดีอันนี้ดีกว่าค่ะซอสเพรสโต้มีกลิ่นของซอสเพรสโต้มีความเป็นโหระพาโลกหอมอบอวลอยู่ในปากตลอดเวลาแล้วคือพอกินกับแซลมอนที่มันกริลอะระเบิดปุ้งปั้งอยู่ในปากเลยอะดีมาอันนี้นะคะแซนด์วิชเฟรชมากเพราะว่ามันมีบล็อกเก็ตครีมกับแซลมอนเขาคิดมาแล้วคุณว่าพอมันกินเข้าไปมันจะมีความมันกับเค็มมันถูกตัดด้วยผักที่เรากัดเข้าไปเลิศอะไรรู้สึกดีเวลาได้กินของอร่อยอ่ะอันนั้นเป็นเค้กเลมอนบลูเบอร์รี่ค่ะอร่อยฟินของหวานคือดีอ่ะไม่หวานโดดไม่หวานมากด้วยแล้วว่าตัวแป้งมันแบบว่าไม่แข็งไปไม่ร่วนไปอ่ะแล้วกินกับบลูเบอร์รี่นะแล้วข้างในไส้อ่ะเขาก็มีบลูเบอร์รี่แทรกก็อยู่ด้วยอ่ะคุณผู้ชมคะเรา enjoy eating มากๆเลยต้องขอขอบคุณนะคะคุณกิ๊กมากๆใครสนใจก็อย่าลืมมาที่นี่ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากรายการวันเดียวเที่ยวได้นะจะได้ลดอีก 10% ด้วยเดี๋ยวต้องไปเปิดหัวอกหัวใจมนุษย์แม่ของพี่ผู้แล้วแหละว่าแบบอยู่ยังไงให้ครบเครื่องขนาดนี้หลัวรักหลัวหลงลูกรักลูกหลงงงมากโอ้สาธุเออเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณแต่ตอนนี้กินก่อนนะกินต่อแล้วนะต้องดูนะคะว่ามนุษย์แม่ยุคใหม่จะต้องครบเครื่องเบอร์ไหนห้ามพลาดสำหรับเทปนี้นะคะวันเดียวเที่ยวได้วันเดียวเที่ยวได้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาล้วงลึกนะคะถึงความสวยสดใสนะคะของพี่ชมพู่กันพี่ผู้ตอนนี้เป็นคุณแม่ลูก2แล้วใช่จ้ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับก็เปลี่ยนไปเหมือนกันคือพี่ผู้จะมีปัญหาก็คืออายุเราจะเลข4แล้วอะเราก็มีเรื่องของริ้วรอยที่มันมาเยอะมากเลยผิวแห้งแห้งมากแห้งสากเลยค่ะเวลานอนเข้าไปแต่ทับหมอนเนี่ยเวลาตื่นมาเขาเรียกว่ารอยหน้ายับทับหมอนนะคุณแล้วยิ่งรูขุมขนกว้างมันยิ่งดูแก่และหน้าดูไม่ดีเลยอะแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าการดูแลผิวหน้าเราคืออะไรแล้วก็คือการทาบำรุงครีมเอยเซรั่มเอยมันก็ได้พ้นมั่งไม่ได้มั่งใช้มาเยอะมากๆแต่มันก็ยังไม่แบบไม่ถูกใจดังนั้นวันนี้นะคะอยากจะบอกกับคุณทุกคนที่กำลังดูรายการอยู่นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าอยู่นะคะอยากให้ตั้งใจฟังซึ่งวันนี้นะคะมีนวัตกรรมสกิดผิวดาราใช้กันเยอะมากเป็นเซรั่มจากเกาหลีนะคะนี่เลยค่ะมีชื่อว่า M-Feel เป็นนวัตกรรมหลักล้านแต่คุณจะจ่ายหลักร้อยนวัตกรรมแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นลิขสิทธิ์หลักล้านจากประเทศเกาหลีเรียกว่าเทคนิคไมโครนีโดใช้แค่นี้พออ่ะลองใช้ไม่ต้องเยอะเนี่ยค่อยๆลูบค่อยๆลูบเวลาทาไปจะรู้สึกเหมือนแบบสกิดผิวมาแล้วครับแล้วใช่ไหมนี่แหละชมพู่ได้เจอครั้งแรกนะบอกเลยว่าว้าวมากทึ่งมากจะทำให้หน้าของเราเนี่ยนะคะแลดูอิ่มฟูดูใสฉ่ำน้ำต้องบอกตอนแรกเลยที่ได้มาที่ลองเนี่ยนะไม่คาดหวังว่าจะรู้สึกเยอะขนาดนี้คือตื่นมาจะรู้สึกได้กับผิวว่าที่มันเคยแห้งๆอ่ะเฮ้ยทำไมหน้ามันดูแบบฉ่ำน้ำจังเลยขออนุญาตนะก่อนที่จะบอกเราคงราคายังไงตอนนี้ใช้มาจนลูกคนที่สองแล้วนะน่าดีนี่คือไม่เหมือนคนอายุ38อ่ะพี่ผู้แล้วต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้รองพื้นมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ใช้ประหยัดมากๆเลยนี่ชมพู่ให้ดู1กล่องของ M-Feel เนี่ยนะคะมีทั้งหมด4ขวดใช้ได้4เดือน3วันคุณใช้ครั้งหนึ่งคุณทาวันนี้เสร็จปุ๊บนะคุณทิ้งไว้เลย3วันไม่ต้องใช้เซรั่มเนี่ยเขาจะทำงานใน72ชั่วโมงวันนี้พิเศษจริงๆนะคะต้องบอกว่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไว้ก่อนเลยกดที่เบอร์02 305 8666ย้ำนะ02 305
8666ไม่ถนัดโทร LINE ก็ได้ค่ะ LINE แอดนะมีแอดน้ำหน้าMFieldTV 1กล่องมี4ขวดนะปกติ 5,160 บาทค่ะวันนี้ให้พิเศษ29สายแรกเท่านั้นนะคะลดราคาไปเลยเหลือเพียง 2,990 บาทหันเลยแล้วกันครับ1แถม1 1แถม1แล้วราคาลดไหมหรือราคาเท่าไหร่ราคานะคะเหลือ 2,990 จากปกติเนี่ย 10,000 กว่าเหลือ 2,990 เนี่ย8ขวด8ขวดใช้ได้8เดือนนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะแค่ 2,990 บาทเท่านั้นหารให้ละตกเหลือแค่ขวดละ373บาทบอกแล้วว่านวัตกรรมหลักล้านแต่คุณจ่ายแค่หลักร้อยวันนี้คุ้มส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็ถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินดาราใช้เยอะมากถูกต้องนอกจากชมพู่แล้วเนี่ยนะคะก็มีพี่ปอปุญญวีนะคะวัยเลข5แล้วต้องบอกว่าลูกอีก1ด้วยมีปัญหาเหมือนกันเลยคุณก็จะคือหน้าพังในริ้วรอยดับผากเอ่ยรองแก้มคือผิวหน้าแลดูไม่สดใสเลยอะค่ะแต่ต้องบอกว่าหลังจากใช้ M-Fill พวกริ้วรอยเนี่ยมันจะแลดูจางลงร่องแก้มดูตื้นขึ้นผิวเรียบเนียนคุณอยากได้ผิวแบบนี้ไหมถ้าอยากได้ผิวแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้พลาดโปรนี้จริงๆค่ะค่ะทีมงานบอกว่า29สายไปหมดแล้วไม่ทันเหรอฮะเอาไงดีอะเพิ่มให้ละกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้นวัตกรรมใหม่จริงๆนะคะเพิ่มให้อีก5นาทีสุดท้ายเท่านั้นกับโปรโมชั่นนี้นะคะโปร8ขวด8เดือนค่ะจาก 1,320 บาทนะคะวันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะ02-305-8666หรือว่า LINE @mfieldtv นะคะอยากมีผิวดีๆต้องโทรให้ทันนะคะกับ mfield ค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้ครับพี่ผู้ครับพี่ผู้มีน้องๆ2คนแล้ววางแพลนในอนาคตให้กับลูกๆยังไงบ้างครับก็จะมีลูกเพิ่มไหมก็คิดอยู่มีลูกที่ถามผู้ชายไม่ถามตัวเองแต่ในอนาคตตอนนี้ที่ผู้วางไว้ก็คือในเรื่องของการศึกษาเลยค่ะก็เตรียมเงินไว้ในเรื่องของการศึกษาให้ลูกแล้วก็คงให้แนวทางการใช้ชีวิตในอนาคตอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราอาจจะไม่ทันเด็กรุ่นใหม่ก็ได้การศึกษาสำคัญแต่แล้วแต่ลูกถ้าเกิดว่าตามหาตัวเองเจอว่าชอบอะไรแล้วดูแลชีวิตได้เราแฮปปี้กว่าก็คงแบบดูการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆในอนาคตก็ต้องขอขอบคุณพี่ผู้มากมากขอบคุณที่มาให้แง่คิดดีๆมาสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการอีซูซูค่ะแล้วก็มาเมซงคาเฟ่ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ถ่ายทำค่ะคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะครับทางยูทูบนะครับช่องแอนชาแนลและพบกันนะครับในทุกเช้าวันอาทิตย์ทางช่อง3กับรายการวันเดียวเที่ยวได้